สวัสดีค่ะดิฉันนางอภิรดีโสภาขอบคุณมูลนิธิที่ประเทศแคนาดาที่เจนนิเฟอร์ได้ทำให้ในความยากลำบากของการที่ดิฉันได้อยู่ในประเทศไทยมีความรู้สึกว่าดีใจที่มีพี่น้องทางแคนาดาให้ความช่วยเหลือและมีเป็นและมันเป็นกำลังใจที่ดีมากที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ยังมีความเมตตาต่อดิฉันที่ได้คนที่อยู่เมืองไทยคือความรู้สึกก็คือข้าพเจ้าตามองเห็นสายเจ้าแต่มองไม่เห็นท่านเลยมองไม่เห็นแม้กระทั่งอัดคลิปเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแม้กระทั่งลูกชายตัวเองที่เป็นคนอัดให้แต่ว่าขอบคุณในความรู้สึกที่ดีๆตลอดจนตอนนี้เล่าถึงตัวข้าพเจ้าเองนะที่อยู่ด้วยความลำบากที่มองไม่เห็นมา8ปีเต็มๆทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าคือต้องใช้อาศัยที่ว่าไม่ต้องไปแปรภาษาต้องอยู่ในการที่ว่าในความที่มืดบอดที่เราเนี่ยเคยเห็นโลกอันสวยงามแต่ต้องอยู่ในความมืดตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะการทำกับข้าวกินเองทำกับข้าวให้ครอบครัวซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านคือมีความพยายามอย่างสูงสุดในการที่ช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับแรกแต่อันดับที่สองคือมันมองไม่เห็นว่าเราเนี่ยจะเดินไปข้างนอกแม้แต่50เมตร30เมตรมันไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ไปพบหมอในด้านการที่ว่าด้านการช่วยเหลือในการที่ว่าเราจะต้องไปหัดเดินแล้วไปหัดจับหนังสืออักษรเบลที่จะต้องได้จับกับตัวเงินน่ะเงินอย่างเช่นว่าแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์1,000เนี่ยเรายังไม่สัมผัสตรงนี้ก็เลยอยู่แบบเพราะที่อยู่ในความแบบนี้คือพูดอย่างไม่อายเลยเพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะไปหาหมอเลยในครอบครัวตอนนี้อยู่แบบลำบากมากคือลูกต้องเรียน3คนลูกชายคนโตน่ะเรียนมหาลัยอยู่มหาลัยเทคโนโลยีสุรานารีอยู่นครราชสีมาคนที่2เนี่ยคือน้องแตงโมที่หนูมาตาบอดกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดตอนอายุครรภ์ตอน7เดือนแล้วน้องแตงโมเนี่ย